1 2 3ดีมากค่ะเธอชื่ออิงเป็นคนน่ารักแถมมั่นใจด้วยชีวิตช่วงเนี้ยล่ะกำลังขาขึ้นแหละผมกำลังจะแต่งงานนะผมขอโทษลงไปเถอะอ้าวลงซะละหวบเลยโอ้7 ปีนามสกุลแม่ยังสะกดผิดเลยอยู่ๆก็โสดซะงั้นทำไงทีเนี่ยเฮ้ยแกลงทุนกับผู้ชายเนี่ยนะมันก็เหมือนซื้อหุ้นละวะเราไปช้อนหุ้นตัวใหม่กันมั้ยฉันอายุ30แล้วนะฉันไม่อยากเริ่มใหม่แล้วนะต้องเริ่มต้นใหม่สิวะเจอกันฟิชริงเลยเพราะกลัวคานขึ้นสมองทีเนี้ยหนุ่มๆจึงเกิดอาการคันพี่ก็ร้อนเหมือนกันนะคะขอถอดเสื้อด้วยนะคะพร้อมโปรโมชั่นเซลล์ความโสดหาแฟนสักคนนี่มันยากอย่างนี้วะพี่อีพวกหน้าหึงหึงทำงุ้งสั้นและติดเชื้อแต่แม่งเปลี่ยนแฟนในทุกเดือนเลยอะความรักของคุณเนี่ยมันต้องโง่ก่อนถึงจะฉลาดคุณต้องโดนผู้ชายหลอกนอกใจทิ้งก่อนถึงจะเจอคู่แท้ที่อยู่ได้นานหยิบขึ้นมา1 ชิ้นกัด1 คำเชื่อผู้ชายง่ายเนี่ยนี่เป็นลักษณะของคนเกิดเป็นพุทธชัดๆเลยนามบัตรผมมีคาถาหาคู่อยู่ข้างหลังรักเลยอ่ะทำนายไหลแล้วทำไมต้องมีกันหลายคู่มองแต่หน้านมตูดไม่เคยมองถึงรองเท้าเลยสักทีไม่ใช่ค่ะเพื่อนไม่ใช่แฟนค่ะเพื่อนเพื่อนเหรอครับเพื่อนออกมาได้แล้วแล้วพวกยังโสดและพวกที่เพิ่งโดนทิ้งออกมาได้แล้วพวกที่ไม่เคยมีใครรักจริงออกมาได้แล้วพวกที่ชิวจะตุลาคมนี้เนื้อห่วงคุณจะออกมาอีกเตรียมล้างสต๊อกความเศร้าเคลียร์แลนซ์ความโสดเราถึงจะได้พบกันอีกทีตะโกนเลยโอ้โอ้ไม่ต้องสนใจโดดเลยโอ้โอ้ต้องจัดไปไม่ฟังแค่คนเอาไว้ฉันนั้นคืนนี้ต้องยาวไปแต่งกันไม่หยุดวันนี้ต้องสุดถ้ารู้ว่ากูไม่ใช่นะมันกูไม่บอกกูละ30+โสดออนเซลเจ้าของเดียวกันกับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอย่าลืม13 ตุลาคมนี้